คำอนุโมทนาข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องนรกสวรรค์ถ้าเลือกได้ของคุณไขแสงกิตติวัชรชัยแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ส่งเสริมศีลธรรมในสังคมทำให้คนผู้อ่านกลัวบาปกล้าบุญรักที่จะทำความดีหนีความชั่วทำให้สังคมมีความทุกข์น้อยลงมีสุขมากขึ้นคนในสังคมของเราไม่ค่อยจะตระหนักรู้หรอกว่าสาเหตุสำคัญแห่งความทุกข์ของบุคคลและสังคมคือบาปดังพระพุทธพจน์ที่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายอย่าทำบาปในที่ลับและในที่แจ้งส่วนบุญหรือความดีเป็นเหตุแห่งความสุขดังพระพุทธพจน์ที่ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขและตรัสไว้อีกว่าการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขวิญญาณที่เข้าถึงบุญย่อมเจริญด้วยเหตุดังกล่าวการได้อ่านหนังสือเช่นนรกสวรรค์ท่านเลือกได้เล่มนี้และเล่มอื่นๆที่ส่งเสริมให้คนรักดีหนีชั่วจึงมีประโยชน์มากทั้งในชีวิตส่วนตัวและสังคมข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อความเพียรพยายามของคุณไขแสงกิตติวัชรชัยที่ได้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์มิใช่น้อยวสินอินทสระ19มิถุนายน2552อารัมภบทพระองค์ทรงมีปัญญามากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรัสเป็นมนุษย์โลกประทานความอุ่นใจอันเหลือคณาทรงเป็นเหมือนประทีปแก้วหาผู้เทียบเสมอไม่ได้ในไตรภพด้วยพระคุณประเสริฐวิเศษบวรอุปมากระต่ายตัวน้อยนิดหรือจะเทียมเสมอพญาคเชนช้างใหญ่อุปมาสุนัขจิ้งจอกแก่ถอยกำลังหรือจะเทียมเสมอพญาไกรสีหราชมฤคาธิบดีอุปมากาปักษีชาติตัวดำต่ำต้อยหรือจะเทียมเสมอโคอสุภราชทรงพลังมหาศาลอุปมาคนจันทานสันดานต่ำหรือจะเทียบเสมอสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิราชผู้ทรงบุญหนักศักดิ์ใหญ่เสมอด้วยสมุติเทพอุปมาปีศาจร้ายชอบคลุกฝุ่นฟุ้งหรือจะเสมอสมเด็จพระอมรินทร์เทวาธิราชผู้สถิตอยู่ในภัยชยนปราสาททิพิมานแดนสวรรค์ชั้นไตรตรึงอันแสนรื่นรมเป็นยิ่งนักพระองค์ทรงมีพระปัญญามากพระปัญญาเฉียบแหลมชำระกิเลสทรงบรรลุพระปฏิสัมภิทาญาณเป็นบุรุษผู้องค์อาจทรงเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนาถะเป็นบุรุษอาชาในเป็นนายกผู้นำโลกเป็นบุรุษสีหะผู้เห็นเหตุผลยินดีในการยังชนอื่นให้ร่าเริงเห็นประโยชน์แจ่มแจ้งแท้จริงเพราะพระองค์ทรงคุณวิเศษกว่าสามัญสัตว์ทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้นทรงมีพระมังสจักษุแจ่มแจ้งพระมังสจักษุมีห้าสีคือสีเขียวหนึ่งสีเหลืองหนึ่งสีแดงหนึ่งสีดำหนึ่งสีขาวหนึ่งในที่ตั้งขนพระเนตรของพระองค์มีสีเขียวสนิทน่าดูน่าชมน่านิยมยิ่งนักมีสีเหลืองนวลเหมือนทองคำเปรียบดอกกัญญิกาเบ้าพระเนตรมีสีเขียวเลื่อมปลายดังสีของปีกแมลงทับท่ามกลางพระเนตรมีสีดำงามไม่หมองมัวสนิทเปรียบดังสีสมอดินต่อจากนั้นก็มีสีขาวงามเปล่งปลั่งขาวนวลดังดาวประกายพฤกษ์มีพระมังสะจักษุเป็นปกติดีพิเศษพระผลแห่งสุจริตกรรมในภพก่อนสามารถเห็นได้ไกลตลอดหนึ่งโยชน์โดยรอบทิศ
ทั้งกลางวันและกลางคืนในรัตติกาลมืดสนิทนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระนยนาพิเศษมองเห็นตลอดได้หนึ่งโยชน์โดยรอบสิ่งกำบังทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่สามารถที่จะบังพระเนตรของพระองค์ได้เลยหากใครผู้หนึ่งเอางาเมล็ดหนึ่งทำเครื่องหมายแล้วใส่ลงในเกวียนบรรทุกงาเต็มเล่มเกวียนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถหยิบเอาเมล็ดงาที่ทำเครื่องหมายไว้นั้นขึ้นมาได้อย่างถูกต้องพระพุทธฎีกาประกาศไว้ว่าเราตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกชาติได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้าง10,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีอาการอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้มาเกิดในภพนี้เราตถาคตพ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศดังนี้แลทรงมีพระทิพยจักษุแจ่มแจ้งเป็นพิเศษสามารถเห็นจุติและปฏิสนธิแห่งสัตว์ทั้งปวงด้วยทิพยจักษุสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระองค์เป็นบรมครูแห่งประชาสัตว์ทั้งหลายในไตรโลกทรงกล่าววาจาอันเลิศเพื่อประโยชน์ในการดับไฟตัณหาทรงพระปรีชาสามารถหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ทรงทราบอัธยาศัยอนุสัยจริตอธิมุตแห่งประชาสัตว์ทั้งหลายนับเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่4ในพัทธลักษณ์กับนี้แล้วด้วยลักษณะมหาบุรุษรวม32ประการ1ฝ่าพระบาทราบเสมอกันตั้งอยู่มั่นคงทรงเหยียบพระบาทเสมอกันบนพื้นทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกันจรดภาคพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันบุพกรรมจากความเป็นผู้ประพฤติมั่นคงในกุศลกรรมไม่ย่อหย่อนในความสุจริตทางกายวาจาในใจการบำเพ็ญทานในการรักษาศีล5และศีล8ในการปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาในการปฏิบัติดีต่อสมณะในการปฏิบัติดีต่อพราหมณ์ในความเป็นผู้เคารพผู้ควรเคารพเป็นอันมากคือมากกว่าชนทั่วไปแบบเทียบกันอย่างไม่อาจประมาณกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือถ้าเลือกในราชามหาจักรพรรดิจะทรงมีอาณาจักรมั่นคงมีพระราชโอรสจำนวนมาก
ที่ล้วนแต่เป็นผู้แกล้วกล้าสามารถย่ำยีเสนาและปรปักษ์ให้ได้โดยธรรมไม่ต้องใช้พระราชอาญาไม่ต้องใช้ศาสตราวุธใดๆไม่มีข้าศึกใดข่มเหงได้เลย 2. ลายพื้นพระบาทปรากฏเป็นรูปจักรจำนวนมากมีซี่กำพันหนึ่งมีกงมีดุมบริบูรณ์มีรูปมงคล108บุพกรรมจากการเป็นผู้นำความสุขมาให้แก่มหาชนเป็นอันมากบรรเทาภัยร้ายที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวและหวาดเสียวจากการรักษาความปลอดภัยโดยธรรมและบำเพ็ญทานพร้อมด้วยวัตถุอันเป็นบริวารกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้วิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารมากทั้งพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอมาตย์กองทหารนายประตูผู้มีอิทธิพลเศรษฐีราชกุมาร 3. ซ่อนพระบาทยาวลำแข้งตั้งอยู่ส่วนที่2ใน4 4. มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทงามยาวเรียว 5. พระกายตั้งตรงดุจเท้ามหาพรหมผู้งามสง่า 3. ข้อนี้คือบุพกรรมจากการที่เป็นผู้ละเว้นปานาติบาตและเว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้ไม่จับอาวุธมีความละอายในการเบียดเบียนมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงกรรมดังกล่าวนอกจากจะตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้กับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูสามารถปรงพระชนชีพได้6. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มดังสำลี 7. ฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 2. ข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนได้แก่การให้ทานการกล่าวคำที่เป็นที่รักการประพฤติให้เป็นประโยชน์และความเป็นผู้ไม่ถือตัวกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้กับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารมากทั้งพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอมาตย์กองทหารนายประตูผู้มีอิทธิพลเศรษฐีราชกุมารข้าราชบริพารมีพระบาทเหมือนสังคว่ำอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกับกรอกได้คร่องเมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชนผู้ยังติดข้องอยู่ในสังสารทุกข์ 9. มีปลายพระโรมชาติทุกๆเส้นเวียนขวาเป็นทักขิณาวัฏทุกเส้นปลายงอนขึ้นข้างบนเสมอกัน 2. ข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถธรรมแนะนำประชาชนเป็นอันมากไปในทางดีเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติกรรมดังกล่าวนอกจากจะตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้กับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้เป็นประธานสูงสุดดีกว่าหมู่ชนที่บริโภคกามทั้งหลายทั้งปวง10. พระชงคือลำแข้งเรียวงามดุจแข้งเนื้อทรายคือเรียวไปโดยลำดับไม่มีบกพร่องงดงามบริบูรณ์ข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิชาข้อที่ควรประพฤติหลักกรรมวิบากด้วยความครุ่นคิดว่าทำอย่างไรชนทั้งปวงพึงรู้เร็วพึงสำเร็จเร็วไม่พึงลำบากนานกรรมดังกล่าวนอกจากจะตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้กับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจ
จะได้เฉพาะซึ่งพาหนะที่งามสง่ายิ่งใหญ่เช่นช้างเผือกคู่บารมี11ส่วนพระวรกายสง่างามเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรพระกายสูงเท่ากับวาของพระองค์12เมื่อยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองอันอ่อนนุ่มสามารถที่จะลูบจับถึงพระชานุคือเข่าอันงามเกลี้ยงกลมสองข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้ตรวจดูประชาที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักที่เสมอกันรู้จักตนเองรู้จักบุรุษรู้จักบุรุษพิเศษอย่างทราบว่าผู้นั้นควรสักการะอย่างนี้บุคคลผู้นี้ควรสักการะอย่างนั้นรวมทั้งเกื้อกูลพวกท่านเป็นพิเศษกรรมดังกล่าวนอกจากจะตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีข้าวเปลือกมากมีคลังเต็มบริบูรณ์มีเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างอันน่าปราบปลื้มใจอย่างมากล้นขนานับประการ13มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝากประดุจฝากบัวทองข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้นำจำพวกญาติมิตรสหายที่สูญหายพลัดพรากจากกันไปนานให้กลับมาพบกันเมื่อทำพวกเขาให้พร้อมเพรียงกันแล้วก็เป็นที่ชื่นชมยินดีปรีดาวิบากของกรรมทำให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษคือมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝากกรรมดังกล่าวนอกจากจะตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้กับวิถีชีวิตคือเมื่อทรงเป็นพระราชาจะมีพระโอรสมากล้วนกล้าหาญมีพระรูปทรงสง่างามสมกับเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเหล่าเสนาของข้าศึกได้14พระชวีละเอียดอ่อนธุลีละอองไม่ติดพระกายข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามด้วยความเคารพกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมที่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไรวิบากของกรรมทำให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษคือมีพระชวีสุขุมละเอียดธุลีละอองไม่อาจติดกายได้กรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีปัญญามากฉลาดและซื่อตรงทรงธรรมอันล้ำลึกไม่มีบรรดาชนผู้บริโภคกรรมใดจะมีปัญญาเสมอหรือประเสริฐกว่าพระองค์ไปได้15มีชวีวันเหลืองอารามประดุจดังทองคำข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้ถูกคนหมู่มากทำเอาก็ไม่ขัดใจไม่ปองร้ายไม่จองเวรล้างผลาญไม่แม้ทำความโกรธเคืองและความเสียใจให้ปรากฏนอกจากนั้นยังมีกรรมที่ให้ผลเป็นผิวประดุจทองคำอีกส่วนผู้ที่ให้เครื่องปูหนังมีเนื้อละเอียดอ่อนและให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือผ้าโขมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อนุ่มกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดอ่อนทั้งได้ผ้าสำหรับนุ่งห่มเช่นผ้าโขมพัดเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้ากำพลเนื้อละเอียดเป็นต้นหมายถึงถ้าเป็นกษัตริย์จะทรงอยู่ในถิ่นที่มีช่างผู้ฉลาดในทางภูษาอาภรณ์และทั้งชีวิตจะไม่ขาดจากเครื่องนุ่งห่มชั้นเลิศมีความประณีตยิ่งเข้ากันกับผิวอันงามประดุจทองคำ
แต่ถ้าทรงผนวดจะเลือกที่จะมักน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางครั้งเมื่อมีคนถวายจีวรชั้นดีท่านก็สนองศรัทธาแต่โดยมากท่านจะเป็นอยู่ด้วยจีวรปอนปอน16มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น17มีอุณาโลมขนที่เกิดระหว่างคิ้วเวียนขวาข้อ2นี่คือบุพกรรมจากการเป็นผู้ละการพูดเท็จเว้นจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเป็นฐานควรเชื่อถือได้ไม่พูดลวงโลกกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีมหาชนยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลในอุดมคติ18มีพระมังสาอูมเต็มในที่7แห่งคือหลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองพระอังสาทั้งสองกับลำพระสองามผ่องใสบริบูรณ์ข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยรวมทั้งให้น้ำที่ควรดื่มกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้กับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตมีรสอร่อยและได้น้ำที่ควรดื่มอย่างดีเลิศ19มีส่วนแห่งพระสรีระกายอันทรงสง่างามองอาจบริบูรณ์ล่ำพีดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสี20พระปลิดแสดงส่วนหลังราบเต็มเสมอกัน21มีลำพระสอกรมงามเสมอตลอด3ข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้หวังผลประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุกหวังความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยคิดว่าทำอย่างไรชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยสละออกเจริญด้วยศีลเจริญด้วยการฟังสารธรรมเจริญด้วยการเป็นผู้รู้แจ้งตื่นจากการหลับไหลเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยโภคทรัพย์เจริญด้วยบุตรภรรยาเจริญด้วยทัศกรรมกรเจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาจากทรัพย์บุตรภรรยาญาติมิตรและบริวาร22มีเส้นประสาทรับรสพระกยาหารเป็นอันดีและมีปลายในเบื้องบนประชุมอยู่ที่ลำพระสอสำหรับรับรสอาหารแผ่ซ่านไปสม่ำเสมอทั่วพระวรกายข้อนี้บุพกรรมจากการไม่เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือสัตว์รากรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระโรคคาพาธน้อยมีความบริบูรณ์ด้วยธาตุไฟความเผาผลาญระบบการย่อยอาหารอันยังอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก23มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีโค้งเหมือนวงพระจันทร์พระปรางทั้งสองเปล่งปรางเต็มอิ่มข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้ละเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำเป็นจริงพูดอิงอัตถะพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบประโยชน์โดยการอันควรกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชา
จะไม่มีข้าศึกศัตรูกำจัดได้24มีพระทน40ซี่ข้างละ20ซี่25พระทนชิดสนิทขาวบริสุทธิ์ดุจสีสังสองข้อนี้บุพกรรมจากการเป็นผู้ละจากคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นไม่ประสงค์ยุแยงตะแคงรั่วให้คนเข้าแตกคอกันตรงกันข้ามพยายามพูดสมานสามัคคีทำให้คนเข้าแตกร้าวกันกลับมาคืนดีกันมีความเพลิดเพลินยินดีในการเห็นผู้คนปรองดองกันกล่าวแต่คำที่ทำให้ใครต่อใครปรองดองรักใคร่สามัคคีกันกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริษัทส่วนใหญ่ไม่แตกคอกันคือไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ตั้งก๊กตั้งป้อมโกรธเคืองแค้นโจมตีกันเสียความเป็นปึกแผ่นความน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนกระทั่งราชบัลลังก์คลอนแคลนได้26พระทนเรียบสวยงามเสมอกันทั้งหมด27เขี้ยวพระทนทั้งสี่ล้วนขาวงามบริสุทธิ์สองข้อนี้บุพกรรมจากการเป็นผู้ละอาชีพทุจริตแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยอาชีพสุจริตเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมการโกงด้วยเครื่องตวงวัดด้วยการรับสินบนการหลอกลวงการทำตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและการกันโชคขู่เอาทรัพย์ผู้อื่นบางชาติอาจยากจนข้นแค้นก็สามารถหักห้ามใจไม่ประพฤติผิดแม้มีกำลังมากพอที่จะทำได้ก็ตามกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารผู้ซึ่งสะอาดปราศจากปวงมลทินโทษ28พระชิวหาลิ้นมีลักษณะอ่อนนุ่มยาวความยาวของลิ้นนั้นอาจแผ่ปกไปถึงหน้าผากได้29พระสุรเสียงยิ่งใหญ่ดุจเท้ามหาพรหมทว่ายามตรัสพระวาจามีสำเนียงเพราะปริ้งราวกาลเวกสองข้อนี้บุพกรรมจากการเป็นผู้ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำไม่มีโทษสนอเพราะโสดจับใจชวนให้รักคนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลให้วิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระวาจาอันมหาชนพึงเชื่อถือ30พระเนตรดำสนิทเป็นแววประกาย31ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจลูกตาโคเพิ่งคลอดสองข้อนี้คือบุพกรรมจากการเป็นผู้ไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองแลดูใครๆด้วยอำนาจความโกรธเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติและดูใครๆตรงๆด้วยดวงตาบอกแววรักใคร่เมตตาวิบากของกรรมทำให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษคือมีพระเนตรสีดำสนิทและงดงามสดใสสว่างเย็นบริสุทธิ์ประดุจประกายตาแห่งโคกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้มีอันมหาชนเห็นแล้วเคารพรักมาก32มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักสันฐานงามเหมือนฉัตรแก้วข้อนี้บุพกรรมจากการเป็นหัวหน้ามหาชนในธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายกุศล
เป็นประธานของมหาชนด้วยกายสุจริตด้วยวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตในการบำเพ็ญทานในการตั้งใจรักษาศีล5และศีล8ในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อมารดาและบิดาเชื่อฟังเคารพรักเทิดทูนเสมอพระอรหันต์ของลูกในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อสมณะในความปฏิบัติดีต่อพราหมณ์ในความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลรวมทั้งเป็นผู้นำในธรรมเป็นมหากุศลอื่นๆทั้งปวงกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในทุกสรรพสิ่งจากมหาชนอย่างล้นหลาม